ฮือฮาพี่น้องฝาแฝดท้าพิสูจน์วัตถุคล้ายอัมพันธ์ทะเลหนัก7กิโลหวังเปลี่ยนชีวิตฮือฮาพี่น้องฝาแฝดท้าพิสูจน์วัตถุคล้ายอัมพันธ์ทะเลหนัก7กิโลวอนผู้รู้ช่วยตรวจสอบหากของจริงพร้อมขายหวังเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเชื่อเป็นลาภลอยเมื่อวันที่10กันยายน65นางอัญญานีชนะมณีอายุ35ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางสุกัญญาชนะมณีสองพี่น้องฝาแฝดนำวัตถุคล้ายอัมพันธ์ทะเลหรืออ้วกวานน้ำหนักประมาณ7กิโลกรัมครึ่งสีขาวหม่นมีกลิ่นคาวขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากหมู่บ้านนำมาให้สื่อมวลชนดูเพื่อช่วยตรวจสอบว่าใช่ของจริงตามที่พวกตนคาดหรือไม่หากใช่อยากให้ช่วยประกาศขายเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกตนให้ดีขึ้นนางอัญญานีแฝดผู้พี่บอกว่าลูกชายกับสามีของตนเจอขณะออกเรือประมงกวนปูที่บริเวณเกาะสามตำบลตันหยงโปโดยพบวัตถุคล้ายอัมพันธ์ทะเลลอยบริเวณริมฝั่งทะเลช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเมื่อนำเรื่องไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังแล้วถ่ายรูปให้ญาติดูและบอกว่าให้รีบนำกลับมาไว้ที่บ้านเพราะเชื่อว่าอาจจะเป็นอัมพันธ์ทะเลหรืออ้วกวานที่มีมูลค่าซึ่งตนก็หวังว่าจะเป็นสินทรัพย์มีมูลค่าเปลี่ยนชีวิตให้ตนและครอบครัวที่เหนื่อยมาตลอดชีวิตดีขึ้นหากเป็นอ้วกวานที่มีเกรดดีมูลค่าดีจริงก็หวังว่าเงินที่ได้มาจะมาซื้ออุปกรณ์ทำประมงใหม่และซ่อมเรือซึ่งก็ยังคาดหวังที่จะประกอบอาชีพนี้ต่อไปและเชื่อว่าการเจอในครั้งนี้จะเป็นลาภลอยให้กับครอบครัวของตนมีชีวิตที่ดีขึ้นหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถาม082-370-7028หรือจะขอนำชิ้นบางส่วนไปตรวจสอบก็ยินดีปีพุทธิดาท้องลูกคนที่สองเชื่อดวงจิตพ่อต้อยมาเกิดอนุญาตให้สามีมีเมียเพิ่มได้อีพุทธิดาท้องลูกคนที่สองแพ้ท้องหนักมากเชื่อดวงจิตพ่อต้อยมาเกิดเผยสามีอยากมีลูกหลายคนอนุญาตให้มีเมียเพิ่มได้ต้นบอกแค่นี้พอแล้วอีพุทธิดาลูกสาวอาต้อยเศรษฐาควงสามีต้นเติมศักดิ์และลูกชายน้องมีบุญมาเปิดใจตอนนี้กำลังท้องลูกคนที่สองเป็นลูกสาวแถมยังแพ้ท้องหนักมากเชื่อดวงจิตของพ่อต้อยมาเกิดพร้อมเล่าวีรกรรมสุดแสบของลูกชายที่เล่นใหญ่เกินเบอร์ถึงขั้นคุณครูต้องโทรมาหาพ่อแม่เผยอนุญาตให้สามีมีเมียเพิ่มถ้าอยากมีลูกหลายคนทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเป๊กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการกำลังท้องลูกคนที่สองอีฟตอนนี้4เดือนแล้วค่ะเป็นผู้หญิงสมใจคุณตาตอนที่คุณพ่อยังอยู่สัญญากับเขาไว้ว่าจะมีให้เขาอีกคนอยากให้เขาหายจะได้อยู่เลี้ยงหลานอีกคนหนึ่งตอนท้องมีบุญเขาเป็นคนเดียวในบ้านที่ทายว่าผู้หญิงแล้วเขาอกหักเราเลยสัญญาว่าจะมีผู้หญิงให้อีกคนคิดชื่อไว้หรือยังอีฟน้องมีตังค์พอแล้วแค่นี้ที่แม่ต้องการอยากมีลูกผู้หญิงก้นตอนแรกตั้งใจมากเลยอยากมีลูกสาวเป็นคนแรกแต่ต้นเองไม่ใช่คนเจ้าชู้ไงเลยได้ลูกชายกำหนดคลอดดูฤกษ์ยามอีฟตอนน้องมีบุญเราดูฤกษ์ยามแต่มีบุญมาก่อนฤกษ์คนนี้อาจจะดูแต่ระยะว่าช่วงไหนยังไงน้องมีตังค์มาจากที่ไหนถึงได้มาอีฟตอนช่วงที่เรายังดูแลคุณพ่อแพลนจะมีต้นปีช่วงที่คุณพ่อไม่สบายหนักคุยกันว่าถ้าพ่อยังไม่ดีเราไม่พร้อมที่จะมีอีฟต้องดูแลพ่อด้วยเรื่องนี้พักก่อนแล้วคุณพ่อก็หลับไปในช่วงเวลาที่เรายังงงกันอยู่ช่วงเวลาที่มีงานคุณพ่อคุณแม่เริ่มเขาไม่ดีเราเลยคุยกันเองยังมีแม่อีกคนถ้าคิดจะทำอะไรตัดสินใจอะไรต้องรีบทำเพราะเรา39แล้วคุณแม่ก็เริ่มเหงามีบุญไปโรงเรียนแล้วเราไม่ได้คิดจะมีโดยธรรมชาติ
มาโดยหมอต้นงานเยอะด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแต่มีเรื่องอื่นให้คิดมากกว่าอีฟด้วยอายุเราด้วยเลยคุยกันว่าปรึกษาคุณหมอเลยแล้วกันแล้วไม่ใช่ครั้งแรกจะได้ด้วยคุยกับคุณหมอก็ให้วันมาผสมได้แล้วหมอให้วันมาช่วงงานคุณพ่อแต่เราขอหลังนิดนึงหลังจากวันงานคุณพ่อมันเกิดหลายอย่างพร้อมกันมีทั้งเพื่อนทั้งพระที่ให้ความรู้คนเราเวลาจะไปในภพภูมิใหม่เขาจะแตกออกบางส่วนไปอยู่ในภพภูมิอื่นบางส่วนลงมาเกิดบางส่วนไปอยู่ที่อื่นให้เราอธิษฐานเอาถ้าเป็นไปได้ให้พ่อกลับมาใหม่เรารับพ่ออยากให้พ่อกลับมาแต่ถ้าเขาไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเราก็จะไม่ขวางเราบอกแค่ว่าถ้ามีบุญสัมพันธ์ยังกลับมาได้ให้กลับมามีส่วนหนึ่งของดวงจิตพ่อต้อยกลับมาต้นมีอยู่ครั้งหนึ่งฝันว่าพ่อมาเป็นพระล้มตัวลงนอนบนตักราวแต่แกไม่ได้พูดอะไรก็เลยคิดว่าลูกสาวคนนี้อาจจะเป็นดวงจิตหนึ่งของพ่อที่มาเกิดก็ได้ใส่เสื้อผ้าของพ่อต้อยต้นโดยส่วนตัวต้นเป็นคนไม่มีเสื้อผ้าเยอะตอนนี้พ่อหลับไปแล้วเสื้อผ้าของพ่อต้นใส่ได้ทุกตัวเลยพอดีเลยครับอีฟช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้เขาผอมมากอยู่ไปก็ขยับมาใส่ของพ่อได้พอดีใส่แล้วคิดถึงพ่อต้นมีครับมีได้ยินเสียงในหัวผมเสียงพ่อมาบอกว่าวันนี้ขอให้ออกไปไหนแล้วสำเร็จเหมือนที่แกจะอวยพรก่อนออกจากบ้านทุกครั้งก่อนไปทำงานแพ้ท้องหนักมากอีฟหนักมากถ้ามีบุญไม่แพ้เลยพอท้องนี้หนักมากๆเรียกว่างูหัวไม่ขึ้นเลยอาเจียนคลื่นไส้ให้น้ำเกลือช่วงแรกๆทุก3วันแล้วก็ห่างขึ้นมาเป็นอาทิตย์ละครั้งต้นเห็นแล้วสงสารเลยทานน้ำก็ไม่ได้ทานข้าวก็ไม่ได้มีครั้งหนึ่งเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนึกขึ้นได้ว่าถ้าเราทำให้ทานเขาอาจจะทานผมจะทำเมนูที่เห็นเขาทานแล้วทานได้เยอะอีฟมันจะทานได้ประมาณหนึ่งเล็กๆน้อยน้อยภาวะทางอารมณ์อีฟมันเพลียมากกว่าข้าพอเพลียมากๆไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากไปไหนในช่วงโควิดด้วยต้นคิดว่าเราจะแบ่งเบาภาระเขาได้ไหมมีวิธีไหนบ้างไหมที่ทำให้ผมแพ้แทนได้บ้างแพ้ท้องหนักแล้วเลี้ยงน้องมีบุญยังไงอีฟช่วงหนึ่งเขาไปโรงเรียนช่วงกลางวันเราพอมีเวลาได้พักบ้างช่วงก่อนหน้านี้มีคุณยายเขารู้หรือยังว่ามีน้องอีฟรู้ค่ะเขาติดเราอยู่แล้วแล้วยิ่งหนักเข้าไปอีกเราพยายามบอกเขามีน้องอยู่ในท้องนะแรกๆไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมแต่พฤติกรรมเขาเข้าใจมีบุญนิสัยเหมือนใครอีฟคนนี้เขาดราม่าแม่ก็บอกว่าอีฟไม่ดราม่านะตอนเด็กๆเขาจะ acting เวลาที่เราไม่สนใจเขาจะทำล้มถ้าเล่นจริงๆล้มไม่ร้องเขากลัวแม่ดุกลัวไม่ได้เล่นอีกลูกไม่พูดพลาดไทยอีฟไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วอีฟเป็นคนเดียวในบ้านที่พูดกับเขาภาษาอังกฤษเราอยากให้ลูกได้สองภาษาทำไปทำมาเขาไม่เลือกที่จะพูดไทยเลยคนในบ้านเลยไม่เข้าใจเขาแต่ถ้าเราพูดเขาก็เข้าใจตอนนี้เรียนอินเตอร์ค่ะแต่เพิ่งเข้าไปเรียนได้เทอมเดียวช่วงปีที่เขาต้องเข้าคุณตาไม่สบายและโควิดเลยเลื่อนไปก่อนมันยังรอได้คุณตาก็ไม่ได้หอมเช้าหอมเย็นนี่คือก้อนยาของเขาก็ต้องปล่อยเขาต้นเมื่อถึงวันเรียนรู้ของเขาคงซึมซับภาษาไทยด้วยตัวเขาเองเลยไม่ได้ซีเรียสครับแต่ตอนนี้ที่ซีเรียสคือเขาร้องเพลงตลอดร้องมากกว่าพูดนิสัยของน้องมีบุญทำคุณพ่อเครียดคุณครูโทรหาเป็นประจำต้นเล่นใหญ่ครับอีฟเหมือนเรียกร้องคุณครูบอกว่าอย่าโอเวอร์แอคติ้งบางทีครูตกใจอีฟก็บอกว่าที่บ้านก็เป็นเวลาดื้ออีฟดูนะดูมากดูที่สุดแล้วในบ้านต้นดูนะครับถ้าทำอะไรผิดมาเขาเป็นคนที่พูดแล้วเราต้องสำนึกเองมีบางครั้งที่พูดแทงใจดำเขาเป็นคนพูดไม่เยอะแต่พูดแล้วเราต้องเกรงใจและปรับปรุงตัวเองกับลูกเขาจะให้เข้ามุมอีฟ
ดูเป็นเหตุการณ์ไปถ้าปัจจุบันทันด่วนก็ตีเลยอันนี้ทำไม่ได้นะหยุดเลยจะใช้เปลี่ยนเสียงทะเลาะกันเรื่องลูกบ้างไหมอีฟมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างที่เห็นไม่ตรงกันแต่จะคุยกันว่าเอายังไงลูกสนิทกับแม่งอนไหมต้นไม่ควรงอนครับถ้างอนเขาจะบอกว่าไปหาผู้หญิงอื่นสิฉันอนุญาตต้นอยากจะมีลูกเยอะถ้าอยากมีเยอะก็ไปหาภรรยาเพิ่มอีกสิแต่ผมไม่เอาแล้วครับอาการป่วยมาเมาซินโดรมคืออะไรอีฟโรคปวดแขนตั้งแต่ลูกเล็กๆเราอาบน้ำลูกจะเกรงมือเราเป็นคนข้อมือเล็กพอเกรงบ่อยๆมันเจ๊งไปเลยเราเลี้ยลูกเองพอโตมาอุ้มก็เป็นอีกกลายเป็นทั้งข้างมันแย่เรื้อรังมาหลายปีตอนพ่อเราก็อุ้มพ่อตอนพ่อไปกายภาพก็ไปกันทั้งบ้านเราก็ไปใช้ไฟฟ้ากระตุ้นก็ดีขึ้นพอช่วงหลังพ่อไม่ได้ไปกายภาพอีฟก็ไม่ได้ไปด้วยเลยมาฝังเข็มแถวบ้านก็ดีขึ้นพอท้องกอดฝังแล้วกลายเป็นว่าต้องไม่อุ้มอย่าอุ้มลูกก่อนจะท้องน้องก็ถูกงดอุ้มมาสักพักแล้วพอมามีน้องทีนี้ยาวเลยตอนนี้ดีขึ้นพอไม่ได้อุ้มลูกพอมีอีกคนเราต้องเตรียมพร้อมแล้วต้นตั้งใจว่าคนนี้จะช่วยเลี้ยงมากกว่าคนแรกอนุญาตให้ไปมีคนอื่นได้อีฟตอนแรกเขาอยากมีลูก6คนถ้ามีขนาดนั้นต้องหาเมียเพิ่มแล้วแหละมีเมียแก่แล้วด้วยนะอีฟไม่สามารถท้องขนาดนั้นได้แล้วเราชอบเลี้ยงเองถ้ามีขนาดนั้นตายนะเราเลี้ยงเองเพราะเราชอบเลี้ยงเองแล้วเราทำงานด้วยกล้าพูดเพราะสามีไม่ไปไหนปี๊บถ้าเขาอยากมีก็ทำต้องทำอย่างนั้นถ้าเขาอยากมีลูก2คนอยู่กับเราช่วยกันเลี้ยงแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็พอต้นแค่นี้ก็พอแล้วครับคลิปสัมภาษณ์อีฟพุทธิดาต้นสามี